ค่ะก็สวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่รับฟังทางมหาวิทยาลัยประชาชนนะคะหน้าซีบ็อกซ์ไม่ทราบว่าดึงเสียงไปที่นปช. USA หรือเปล่าคะพี่บุตรไซส์แกติดธุระส่วนตัวไปโรงพยาบาลครับโอเคค่ะครับก็ครับแต่ว่าก็ไปหลายที่นะไปวางไว้เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาฟังที่หน้าห้องแล้วกันเออได้ครับได้ได้เนาะเดี๋ยวค่ะงั้นก็ขอถือโอกาสสวัสดีพี่น้องทุกท่านอย่างเป็นทางการเลยนะครับทั้งที่ Voice of สยามนะครับแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วเดี๋ยวก็พี่น้องที่นปช.ที่จริงก็ฟังได้นะครับเสียดายว่าวันนี้พี่บุตรไซส์ไม่สามารถจะไปเปิดได้แต่รู้สึกว่าจะมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยประชาชนอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีคลิปครับนะครับรายการวันนี้ทำไมต้องทักษิณนะครับอันเนี้ยนะเราก็จะเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยมีคนพูดถึงมากมายนะครับแล้วเรื่องความรักเนี่ยผมเองเนี่ยนะพยายามจะมองน้องฟ้าใสครับกรุณาช่วยปิดไอ้เสียงที่ออกมาจากลำโพงด้วยเนาะต้องปิดเนาะจ้าจ้าอันนั้นฟ้าคงจะถ่ายทอดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บอ๋อเดี๋ยวอ๋อถ้างั้นได้ถ่ายทอดได้แต่ให้น้องท้องน้องฟ้าใสหันลำโพงออกไปทางไมค์อะนะอ่ะฮะจ้าคือมันจะได้ยินนะคะเพราะว่าฟ้าถ่ายทอดงั้นไม่เป็นไรน้องฟ้าไม่เป็นไรให้มันออกไปอย่างนั้นแหละเอาไงครับเอาไงดีเดี๋ยวนะกำลังคิดเดี๋ยวฟ้าปิดก่อนเดี๋ยวก่อนฟ้าทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวนะคือลักษณะนี้เวลาน้องฟ้าสายพูดกับพี่น้องที่อยู่ในห้องกบเนี่ยนะมันไปผ่านไมค์อยู่แล้วไม่ต้องเอาลำโพงมาก็ได้แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าไมค์นี่เป็นไมค์เสียบหูแล้วก็อยู่ที่ปากใช่ไหมใช่อ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ห้องกบนี่จะได้ยินเสียงน้องฟ้าแต่เสียงของพี่เนี่ยมันจะเข้าไปไม่ได้ยกเว้นว่าน้องฟ้าจะเอาไอ้ตัวนี้มาจ่อที่ไมค์นะเอาไมค์ถึงเอาลำโพงมาจ่อที่ไมค์เดี๋ยวฟ้าจะบอกให้เขาจับไมค์ในห้องแล้วกันเดี๋ยวนะฟ้าลองทำก่อนนะคะครับครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวก็ลองทำไปเรื่อยๆกันแล้วกันถ้าจะให้ทำยังไงก็ว่ากันเดี๋ยวพี่รับไปทีไปก่อนนะก็ได้เกริ่นให้เนาะพี่รับไปก่อนแล้วกันค่ะจ้าๆครับพี่น้องทุกท่านครับก็เรื่องคุณทักษิณเนี่ยผมจะให้ภาพกว้างๆอย่างนี้นะครับว่าคนรักก็เยอะนะเยอะจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะเพราะว่าผมไปฟังเสียงของพี่น้องเนี่ยเขารักกันด้วยความจริงใจอ่ะคุณทักษิณไม่เคยให้เงินให้ทองคนพวกนี้บางคนนี่ยอมเสียสละเงินทองนะครับเพียงเพื่อจะได้ไปดูคนที่เขารักเราต้องมาดูนะมันเป็นหลักของวิชาการที่ต้องวิเคราะห์นะฮะว่าทำไมคนถึงรักคุณทักษิณแล้วในบรรดาคนที่รักคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีความรู้นะน้องฟ้าเราเนี่ยก็การศึกษาก็สูงนักเรียนต่างประเทศด้วยฐานะการเงินการงานต่างๆเธอเพียบพร้อมไม่เคยได้ประโยชน์จากคุณทักษิณจริงๆจังๆนะครับแล้วทำไมเธอรักล่ะฮะแล้วแน่นอนมันก็มีนะคนที่เป็นนักบริหารระดับสูงซึ่งศรัทธาในฝีมือคุณทักษิณนะครับก็อยากจะวัดฝีมืออยากจะอะไรอยู่แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็รู้ว่านะบารมีแล้วเนี่ยเทียบกันไม่ได้อาจจะรู้เท่าทันแต่ไม่สามารถจะมีบารมีในการที่จะคิดเท่าทำเท่าและได้รับความสนับสนุนเท่านะครับซึ่งความสมบูรณ์ตรงนี้นานๆเราจะเห็นทีขนาดสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยซึ่งคนนี้นี่ที่จริงมันไม่ยอมรับว่าใครเป็นสองรองใครนะมันจะวัดรอยเท้าทุกคนและจะล้มทุกคนที่เหนือกว่ามันนะครับโดยผมคิดว่าสันดานคนเนี่ยผมว่าเป็นอย่างนั้นถ้าใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ล้มเลยนะครับล้มเลยเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยสามารถจะล้มใครก็ได้นะครับแล้วเขาค่อนข้างจะมีพรสวรรค์นะถ้าในทางดีก็เป็นพรสวรรค์แต่นี่เป็นพรนรกนะครับในการที่จะทำลายล้างคนนะแต่ว่านะในคนรักเนี่ยนะในคนที่กล่าวยกย่องคุณทักษิณเนี่ยก็เนี่ยขนาดสนธิเนี่ยพูดมาเลยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดแน่นอนล่ะครับในขณะเดียวกันในคนที่เป็นนักวิชาการในสำหรับตัวผมเนี่ยสันดานของผมก็คือว่าถ้าเป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าจะต้อง skeptical นะพี่น้องนะครับ skeptical พี่น้องคงทราบดีว่าเป็นความหมายว่าต้องเป็นคนที่สงสัยตลอดนะครับไม่ไว้วางใจอะไรง่ายๆก็คือเป็นพวกที่เป็นพวกที่ถือกาลามสูตรนะครับถือกาลามสูตรแล้วก็ไม่ถืออย่างเดียวครับเหมือนกับใส่กาลามสูตรเลยครับทุกครั้งทุกเรื่องเนี่ยจนพวกนี้บางครั้งนี่จะเป็นพวกขวางโลกตัวผมเองไม่เป็นขนาดนั้นนะครับก็เราก็รู้แบบพุทธๆนะครับบางครั้งก็ต้องมีอุเบกขามีมุทิตาพลอยยินดีนะครับคนอื่นดีก็ต้องว่าดีไม่ใช่ว่า
อาจจะเป็นเพราะตัวเองไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปจ้องทำลายใครเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าฐานะนักวิชาการเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะมองทั้งด้านดีด้านเสียบางครั้งเนี่ยผมถึงประกาศเลยถ้าคุณทักษิณทำอะไรไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูกันอันนี้ก็ขู่กันไปว่าเช่นว่า ICC เนี่ยถ้าเกิดพี่น้องเราต้องตายกันไปอีกทีโดยที่ไม่มีหลักประกันเป็นเพราะว่าการเกียดเสียกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือจะประคองรัฐบาลนะครับแล้วก็จะรักษาอะไรหลายอย่างไว้เนี่ยนะครับให้มันอยู่ในสภาพที่ไม่เกิดการคุกรุ่นเพื่อที่จะได้ทำงานเพื่อจะสร้างประเทศไปในแนวทางสงบสุขแล้วก็สร้างความอยู่ดีกินดีเดี๋ยวอยู่ดีกินดีอำนาจต่างๆเดี๋ยวมันค่อยๆปรับกันไปได้คุณทักษิณคงมั่นใจแบบนั้นนะครับแต่ผมก็บอกว่านี่เราจะมั่นใจได้ไงล่ะความดีคุณทักษิณมีอยู่แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามนี่ถ้าเกิดว่านะช้างใหญ่มันจะล้มเนี่ยนะครับมันก็จะต้องอารวาสกันเต็มที่เรื่องตอนนั้นน่ะ ICC เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับอะไรที่เป็นกรอบป้องกันไม่ให้นะคนที่คิดร้ายกับประชาชนเนี่ยมันร้ายแบบหน้าด้านๆปรากฏการณ์เมื่อปี53เนี่ยมันก็เห็นชัดอยู่แล้ว52มันก็ล้อมยิงพี่น้องเราตายนะครับเป็นหาศพไม่ได้53นี่มันยิงแบบใช้สไนเปอร์เลยฮะล้างแค้นกันจะชัดๆเลยนะมันเป็นการกระทำเป็นการสั่งการด้วยความแค้นเพราะนั้นแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรอันนี้ผมก็ออกมาว่าคุณทักษิณนั้นลักษณะของการว่าเนี่ยผมถือว่าเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยนะไม่ใช่เป็นการลุกตัวเองลุกเอาตัวเองขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแค้นเรามีนักวิชาการที่แค้นจริงๆอย่างเจิมศักดิ์ในผมเห็นชัดๆนั่นเป็นความแค้นหรือพวกพันธมิตรนี่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นความแค้นนะของผมเนี่ยก็อยากจะสร้างวัฒนธรรมว่าคุณทักษิณไม่ใช่แตะไม่ได้นะเราต้องแตะได้นักการเมืองที่เราเลือกเข้าไปเราเป็นเจ้าของอำนาจเขาไปใช้อำนาจของเราต้องวิจารณ์เขาได้ท้วงติงเขาได้หรือด่าได้ด้วยนะครับผมถึงขนาดพูดว่ารัฐบาลคุณปูเราเลือกไปกับมือเธอสวยเธอสง่ายังไงก็ตามแต่ถ้านโยบายเธอในทำลายประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดผมถึงขนาดบอกว่าถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยคนเสื้อแดงจะต้องยอมรับให้มีคนลุกขึ้นมาแสดงความเห็นถึงขนาดเผาหุ่นคุณปูเพื่อประท้วงนโยบายที่เขาไม่เห็นด้วยแต่ทำในกรอบประชาธิปไตยเนี่ยเราทำได้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมก็มานั่งนึกในด้านลบนะพยายามจะมองด้านลบนะเพราะว่าผมจะต้องยืนตำแหน่งที่ไม่ใช่ไม่ให้ใครดูถูกได้ในฐานะนักวิชาการเมื่อวานเนี่ยผมก็เนี่ยต้นรายการเนี่ยเราร้องเพลงนะผมแต่งเองให้คุณทักษิณรักแด่ทักษิณก็ไม่ได้แต่งเพราะตัวเองรักและเชิดชูคุณทักษิณแบบนั้นแต่ว่าเป็นการสะท้อนเสียงของพี่น้องที่ได้ยินมานะครับเดี๋ยวตอนกลางๆรายการหรือท้ายรายการจะเปิดให้พี่น้องที่อาจจะพลาดเนี่ยได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องปากท้องชาวบ้านเขารักจริงๆอะฮะผมเองก็ไล่ดูไปนะความรักนี่มันแค่เป็นการสร้างภาพขึ้นมาหรือเปล่าโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าแต่เราเห็นที่ท่าการทำงานของรัฐทักษิณเนี่ยมันก็ถึงลูกถึงคนน่ะแล้วมันถึงผลด้วยเนี่ยเรื่องมันอยู่ตรงนี้นะครับมันถึงผลด้วยถ้าคนเขามองที่ผลตรงนั้นระดับชาวบ้านเขาไม่มองอุดมการณ์อะไรมากล่ะแต่ขอให้มันมาถึงเขาอ่ะก็ว่าเขาไม่ได้มันก็ไม่ผิดทีนี้เราไปมองในระดับของนักวิชาการนะพวกอยู่ที่มีใจเป็นธรรมเนี่ยโอ้โหดูพฤติกรรมที่คุณทักษิณโดนมาเนี่ยมันก็หนักอยู่ไอ้พวกที่โจมตีคุณทักษิณนี่นะครับผมก็ไปมองมันอะไรกันแน่นะครับพวกนี้มันคิดอะไรกันยังไงแน่เพราะว่าโอ้โหมันแค้นถึงขนาดว่าจะระเบิดพีชีพจะฆ่าจะฟันนะแล้วสาบแช่งโอ้โหคือเราเกลียดคนบางคนมากมายขนาดไหนเอาเป็นว่าถ้าคนเสื้อแดงเนี่ยเกลียดใครที่สุดโกรธใครที่สุดเนี่ยสลิ่มเนี่ยมันอาจจะโกรธเกลียดไม่น้อยกว่าพวกเรานะเกลียดทุนทักษิณเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะมองเหมือนกันทำไมนะพยายามจะมาวิเคราะห์อยู่เดี๋ยวก็น้องฟ้าคงจะช่วยกันนะครับมองทางว่าเออทำไมเอามาแล้วนะค่ะก็คือวันนี้นะคะก็ปกมติชนสุดสัปดาห์โดนใจพี่น้องเรามากเลยต้องบอกเลยว่าโดนใจมากเลยนะคะเป็นคำพูดสั้นๆนะคะแต่ว่ามีความหมายนะคะฟ้าก็รับมาจากมติชนออนไลน์ช่วงบ่ายนะคะแล้วก็โหลดหน้าปกของมติชนเอามาโพสต์แค่นั้นนะคะก็มีคนมาอ่านสนใจแล้วก็มีข้อคิดนะคะคิดกันนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนะคะรักที่สุดคือนายหลวงห่วงที่สุดค
คือคนที่รักในหลวงจนเสียสตินะคะเป็นของเตานาหม่อมหลวงมิ่งมงคลโสนกุลนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะการที่รักในหลวงแล้วคุณออกมาแสดงอย่างเช่นประท้วงที่สนามบินอย่างเงี้ยพี่เพียงดินครับความรักของคุณเป็นแบบไหนความรักแบบนี้ทำลายชาตินะคะต้องบอกเลยว่าความรักแบบนี้ทำลายชาตินะคะจากที่คนไม่รู้สนามบินเป็นอินเตอร์ใช่ไหมคะครับคนผ่านไปผ่านมาทั่วโลกเยอะมากและสนามบินสุวรรณภูมิของเราเนี่ยวันๆมีเครื่องบินมาลงเยอะมากเขาจะคิดยังไงคะในอาการคลั่งที่ไม่มีเหตุผลนะคะคุณรักแบบไหนรักแบบนี้เท่ากับดึงท่านลงมาตามลงนะคะรักโดยที่คุณไปอาฆาตมาดร้ายแล้วฆ่าคนทำร้ายคนที่คิดต่างที่คิดไม่เหมือนคุณนะคะบางคนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ด่าแต่ไม่มีความคิดอะไรเลยนะคะนอกจากด่าแมวอย่างเดียวฟ้าเลยฟ้าก็เคยบอกนะคะว่าเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ด่าเป็นแต่แมวด่าแต่คนเสื้อแดงให้ความสำคัญกับตึกที่โดนเผาโดยไม่สนใจชีวิตของเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติที่โดนฆ่ากลางตายสี่แยกราชประสงค์หรือที่ผ่านฟ้าที่ผ่านฟ้านะคะคุณเรียกร้องประชาธิปไตยแบบไหนนะคะคุณไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคนแต่คุณเห็นความสำคัญของตึกที่โดนเผาค่ะเนี่ยค่ะโอ้ครับมันมีอะไรหลายเรื่องที่สะท้อนความหลงไหลของคนไทยเราเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องน่าตลกนะผมไม่เชื่อหรอกว่าคนเสื้อเหลืองนี่โง่ขนาดนั้นแต่มนุษย์เราเนี่ยเวลามันมีความหลงเนี่ยมันหลงทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนี่ที่จริงก็พยายามจะตั้งคำถามนะว่าพี่น้องเราคนไทยเนี่ยหลงคุณทักษิณหรือเปล่าจนกระทั่งไอ้พวกสลิ่มเนี่ยมันพูดอะไรไว้เนี่ยเราถึงไม่เห็นนี่เชื่อไหมฮะตลอดเวลา5เกือบจะ6ปีเลยนะน้องฟ้าใสพี่ในฐานะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยพยายามจะคิดใคร่ครวญนะพยายามจะบอกว่าถ้าคุณทักษิณเข้าไม่ดีต้องหาหลักฐานมาแล้วก็ถ้าต้องเป็นศัตรูเนี่ยเราไม่หวังประโยชน์อะไรจากใครนะผมเนี่ยถ้าคุณทักษิณมีหลักฐานให้ต้องโจมตีเนี่ยเราก็ไม่ยั้งมือเหมือนกันแต่ความจริงก็คือว่านะมันพิสูจน์มาอย่างนี้น้องฟ้าใสสิ่งที่ทำให้พี่เริ่มจะต้องแบบวางตัวเองให้อยู่ในกรอบที่มันเหมาะสมเนี่ยไม่ใช่ด่าตะบี้ตะบันแต่ว่าขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ยกยอสรรเสริญนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันให้ทำให้พี่สะดุดใจแล้วคือว่าเอ๊ะมันหาว่าเขาเนี่ยโกงกินบ้านโกงกินเมืองนะน้องฟ้าใสแต่ว่าเราต้องดูว่ามันยึดอำนาจเขาโดยเบ็ดเสร็จตั้งองค์กรต่างๆได้ดังใจมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ตั้งองค์กรเพิ่มเติมได้สุดยอดได้ตามใจนะแล้วก็สามารถจะยัดเยียดรัฐบาลที่ประชาชนไม่ต้องการเนี่ยรัฐบาลในค่ายทหารเนี่ยรัฐบาลในมะม่วงจำบ่มเนี่ยนะครับยัดเข้ามาอยู่ในตำแหน่งรวมสารตาแล้วเนี่ยเวลาที่อยู่ในตำแหน่งรัฐบาลขิงแก่ก็3เกือบ4ปีใช่ไหมครับนะอย่างน้อยก็3ปีอ่ะนะครับแล้วก็รัฐบาลอภิสิทธิ์เข้ามาย้ำอีก2ปีกับ7เดือนคดีความที่มันกล่าวหาเขาไว้เนี่ยถ้ามันโกงจริงเนี่ยน้องฟ้าใสมีหรือไอ้สันดานไอ้พวกที่รวบอำนาจพวกนี้มันมีอำนาจอยู่ในมือขนาดนั้นมันจะไม่ตัดสินให้คุณทักษิณผิดมันน่าคืออันนี้ไม่ได้เป็นเหตุผลลึกๆที่สุดยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดนะเราไม่ก้าวล่วงเราไม่มีข้อมูลทั้งหมดแต่อย่างน้อยเนี่ยข้อมูลจากสภาวะแวดล้อมตรงนี้เนี่ยรัฐบาลขิงแก่ทำอะไรเขาไม่ได้อภิสิทธิ์เข้ามาก็ทำเขาไม่ได้แล้วคนที่อยู่ในตำแหน่งเขาเนี่ยชงกันมาอยู่8 9ปีนี่ก็แปลว่าเขายังอยู่กันมาตลอด5 6ปีเนี่ยมันทำอะไรเขาไม่ได้คดีความที่ตัดสินก็รู้อยู่ว่ามันขัดความรู้สึกขัดความเป็นจริงแค่ไหนคนที่ทำการไม่ผิดแต่นายกก็ยัง2ปีอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งจริงๆถ้าต้นตอมันไม่ผิดเนี่ยตรงกลางๆตรงนั้นเรื่องจริยธรรมด้วยต่างหากนะซึ่งมันไร้เหตุผลน่ะเพราะนั้นเนี่ยน่าจะสรุปกันได้เลยว่าหาช่องที่จะบอกว่าคุณทักษิณเขาโกงไม่ได้ตามหลักวิชาการเนี่ยนะถ้าสมมติไม่สามารถจะหยิบอะไรไม่มีมันแน่นอนไม่มีใบเสร็จไม่มีอะไรแล้วเนี่ยดูจากสภาวะการแล้วคดีนี้เนี่ยคุณทักษิณต้องถูกปล่อยให้พ้นผิดนะครับเป็นผลประโยชน์ของจำเลยอย่างเต็มๆอันนั้นถ้ามองกันในแง่ลบแต่ถ้ามองกันในแง่ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะเจตนาเขาที่มาที่ไปเงินทองอะไรของเขาเนี่ยถ้าจะเป็นการโกงแบบบนดินแบบตรงๆทื่อๆเนี่ยน่าจะสรุปได้เลยว่าไม่มีไม่มีแน่นอน
ถามว่าในเชิงนโยบายที่คุณทักษิณเขาทำงานแล้วได้ประโยชน์แล้วทุกคนก็ได้ประโยชน์แต่ไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณเนี่ยมีไหมอันนี้ก็คงจะมีในแง่ที่ว่าหุ้นต่างๆของบริษัทต่างๆมันขึ้นแต่ถ้าสรุปว่าเขาโกงเนี่ยผมคิดว่าตัดไปได้เลยแล้วทำไมสลิ่มเนี่ยมันถึงจะโยงคิดมาประมาณนี้คนขายบ้านขายเมืองคนขายชาตินะไปเน้นแค่ประเด็นของการที่คุณทักษิณต้องทักษิณเนี่ยท่านไม่ได้คือขายหุ้นนะครับเรื่องขายหุ้นเดี๋ยวน้องฟ้าคงจะพูดอ่ะนะลองขยายความไปหน่อยค่ะคือจริงๆเนี่ยนะคะถ้าคนคือสลิ่มเนี่ยเขาอ้างว่าเขามีการศึกษาสูงใช่ไหมคะด่าว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นควายแดงเป็นชาวลากหญ้าด่าว่าพวกเราไม่มีความรู้คนที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษานะคะคือเขาจ้องจะดูถูกเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นคนเหมือนเขาใช่ไหมคะการซื้อขายในตลาดหุ้นนะคะทั่วโลกไม่ว่าที่ไหนคือเขาไม่เสียภาษีนะคะแต่ถ้าคุณซื้อขายนอกตลาดหุ้นนั่นสิคะคือเสียภาษีก็อันนี้นะคะก็ดร.เฉลิมก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่ากำลังจะมีข่าวเร็วๆนี้นะคะจะเปิดโปงคนที่ขายหุ้นไม่เสียภาษีขายนอกตลาดหุ้นนะคะซึ่งวันนี้ก็ส่วนตัวคิดว่าเป็นก้อนแน่นอนนะคะเป็นก้อนแน่นอนครับครับก็เอาเป็นอย่างนี้เรามาเริ่มต้นก่อนว่าทำไมคนรักคุณทักษิณนะน้องฟ้าเข้าประเด็นเลยทำไมคนรักคุณทักษิณมากมายมันเป็นการจำนโยบายโอ้นโยบายค่ะเริ่มต้นเลยข้อแรกนโยบายเริ่มต้นจากนโยบายคือการที่พรรคพลังประชาชนนะคะไทยรักไทยก่อนคือให้นโยบายกับประชาชนแล้วทำได้นะคะคือให้นโยบายอย่างที่ไม่เคยมีพรรคการเมืองรัฐบาลใดๆให้มาก่อนนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่ประชาชนจับต้องได้อย่างเช่นง่ายๆคือโครงการ30บาทรักษาได้ทุกโรคทำได้จริงนะคะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนเขารู้สึกสิทธิ์ที่เขาจะได้เขาตรงนี้คือเขาไม่ต้องไปซื้อยาชุดกินนะคะง่ายๆชาวบ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อยาชุดกินนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเรื่องนี้ฟ้าก็พูดหลายครั้งนะคะสมัยก่อนชาวบ้านเนี่ยเป็นไข้หวัดนะคะโดยเฉพาะต้องยอมรับอันนึงว่าบ้านเราเป็นเมืองที่มีอาชีพเกษตรกรกสิกรรมเยอะมากใช่ไหมคะครับแล้วทำไร่ทำนาเนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมคะมันเหนื่อยเวลาไม่สบายนะคะตากแดดตากฝนเนี่ยเขาก็จะไม่ไปหาหมอกันเพราะไปหาหมอมันแพงก็ไปซื้อยาชุดกินแต่เวลามีคุณทักษิณ30บาททุกคนไปโรงพยาบาลนะคะเขาจ่ายได้ตรงนี้เขาถึงรู้แล้วก็โอท็อปนะคะคือไปให้ความรู้กับประชาชนทำให้เขาเนี่ยมีอาชีพเสริมนอกจากฤดูว่างการทำไร่ทำนาใช่ไหมคะครับคือเข้าถึงประชาชนเกือบทุกนโยบายนะคะก็คือทำให้ประชาชนรักนะคะเมื่อก่อนมันก็มีนโยบายพรรคกิจสังคมพรรคทุกพรรคนะที่จริงมันก็อ้างประชาชนทั้งนั้นน่ะของคุณทักษิณนี่มันต่างยังไงจ๊ะน้องฟ้าคือของทักษิณทำได้ไงคะนโยบายทุกนโยบายทำได้นะคะทำได้แต่บางคนให้นโยบายแต่ทำไม่ได้มีอยู่แต่ในเป็นคำอยู่แถลงอยู่ในสภากล้องอยู่ในหูเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตคนไม่ค่อยได้บันทึกนะคนก็ลืมไปพวกนั้นมันพูดอะไรไว้มันก็ลืมไปมันก็เอาแต่ผลประโยชน์ชาวบ้านไม่ค่อยได้อะไรเลยจริงมันผลถึงปากถึงท้องจริงๆพี่น้องเขารู้สึกได้ถ้าแค่นี้เนี่ยคนที่เขาอยู่ในกรุงเทพเขาก็ดูถูกว่าไอ้พวกนี้มันซื้อได้ง่ายนโยบายประชานิยมเอาเงินภาษีไปทุ่มแดดฟาดหัวชาวบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็โอ้ยเยินยอกันเต็มๆเลยกราบการเป็นทาสทักษิณไปหมดอันนี้เราจะอธิบายความรักที่มันยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องของนโยบายได้ยังไงฮะถ้าแค่นโยบายเนี่ยมันมาได้มันก็ลืมได้นะเพราะปากท้องนโยบายคนมันจะมาถึงปากเราเนี่ยอย่างไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยมันก็มีนโยบายนะมันแจกเงิน 2,000 น่ะแต่ว่าพอเงินใช้หมดเขาก็ลืมอ่ะมันไม่มีใครรักมันเลยมันต่างกันยังไงก็คล้ายๆว่าคุณทักษิณไปสอนให้ชาวบ้านรู้จักวิธีหาปลาพูดง่ายๆครับรู้จักวิธีหาปลาคือไม่ได้เอาปลาไปให้ชาวบ้านแต่ให้ชาวบ้านรู้จักวิธีหาปลา
แถมให้เขาเรียนรู้นะคะให้เขาช่วยตัวเองได้แถมเอาเครื่องมือหาปลาไปให้ด้วยนะใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนี่ไม่ต้องสนใจโยนปลาให้โยนปลาให้ขอบคุณมาจากพวกเรานะเลือกมาให้เงิน 2,000 บาทแล้วก็จบไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่เกิดความประทับใจแล้วไม่เกิดความผูกพันแล้วก็ไม่เกิดความรักแล้วก็มันไม่เกิดความศรัทธาแต่การที่คุณทักษิณสอนให้ประชาชนเนี่ยรู้จักช่วยเหลือตัวเองให้นโยบายนะคะวางแผนให้ช่วยคิดช่วยเสนอแนะและให้ประชาชนลองทำกันเองอย่างเช่นเรื่องโอท็อปอย่างเงี้ยนะคะให้กองทุนหมู่บ้านให้ประชาชนบริหารกันเองภายในหมู่บ้านนะคะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยไปกู้เงิน120แต่ว่าให้กองทุนหมู่บ้านและให้บริหารจัดการกันเองเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เห็นความดีตรงนี้นะคะหลายปีแล้วที่คุณทักษิณไม่อยู่แต่ทำไมคนยังพูดถึงคุณทักษิณทุกวันจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงคนทักษิณมากกว่าคนแสดงอีกนะคะคือคนแสดงเราไปถึงประชาธิปไตยแล้วนะคะเราไม่ได้นึกถึงคุณทักษิณแล้วนะคะเราคิดถึงเหตุการณ์กับปัจจุบันกับในอนาคตนะคะคือสิ่งไหนที่ไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องเห็นไหมคะคนแสดงเดี๋ยวนี้เราออกมานะคะออกมาเรียกร้องออกมาทวงถามสิเรานะคะแม้แต่นปช.เนี่ยก็ยังห้ามไม่ได้คนสลิ่มหรือเสื้อเหลืองเขาก็ยังคิดว่าคนแสดงจ้างมาคือพวกเขาโดนจ้างไงคะอย่างพวกกู้ชาติทั้งหลายเนี่ยเขาโดนจ้างมาเลยคะคืองบมากก็จ้างก็คนมาเยอะหน่อยงบน้อยก็คนมาน้อยแต่คนแสดงไม่ต้องจ้างนะคะไม่มีใครจ้างมากันเองนะคะโอ้ยนี่น้องฟ้าใสครับเราว่ามากันเองแล้วบอกไม่ต้องจ้างเนี่ยสลิ่มนี่มันใช้คำว่าควายแดงมานานแล้วนะผมเองนี่ฐานะที่เราเป็นแดงเต็มๆแล้วก็ผมเองก็มองเห็นคุณทักษิณในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบแล้วก็เป็นคนที่รณรงค์ให้มีการเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วในทุกวันนี้ถึงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอบรักคุณยิ่งรักอยู่นะครับรักในอะไรหลายอย่างในนิสัยการทำงานถึงแม้ว่าชั้นเชิงการเมืองหรือทางที่เธอเลือกในหลายอย่างไม่ถูกใจอ่ะแต่ผมยอมรับว่าเกลียดเธอไม่ลงนะครับมันเป็นด้วยอะไรบางอย่างคนเรานี่คุณทักษิณเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจริตจักร้านี่เป็นที่งดงามเป็นชนชั้นสูงละเมียดละไมพูดแต่ละคำเสียงเพราะเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนพูดไม่เพราะเป็นคนที่ลีลาจังหวะการพูดเวลากินเนี่ยยังไม่เนียนตาเลยคุณทักษิณนะมันไม่มีลักษณะความเป็นไฮโซนะแล้วพูดเนี่ยไม่ต้องมาปรุงแต่งไม่ต้องจีบปากจีบคอให้ดูสวยดูงามหลับตาเรียบบุคลิกภาพไม่ดีเลยนะแล้วก็เหมือนจะใจร้อนโดยเวลาพูดนะในบางครั้งนะในบางครั้งแต่ว่าทำไมเราเกลียดคนสองคนพี่น้องสองคนที่ไม่ลงผมที่จริงพี่นั่งนึกนะบางครั้งเนี่ยพยายามจะให้อารมณ์ว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราเอาหลักการประชาธิปไตยไงฮะเราก็อยากจะเกลียดอยากจะเรียกว่าให้มีอารมณ์ในไม่ใช่เกลียดอะอารมณ์ในเชิงที่จะมองเขาในด้านลบอะแล้วก็ตีเขาแรงๆเนี่ยแต่ว่าเราด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยเรากลับเข้าใจสถานการณ์ที่รายรอบเขาอยู่เข้าใจสิ่งที่เขาถูกกระทำอยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าของพี่อาจจะพูดว่าถึงขนาดรักเลยนี่คงไม่ใช่อะมันต้องสมเหตุสมผลให้พี่ไปรักคนบางคนนะไปกราบใครที่ไม่เคยเจอไม่เคยพบกันเนี่ยสัมผัสไม่ได้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเนี่ยให้พี่ไปทำก็คงเป็นอย่างคนอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามต้องบอกเลยว่าหาทางโกรธเขาเนี่ยด้วยความคิดความอ่านต่างๆนะด้วยทีท่าต่างๆแล้วก็เป็นคนเหนือด้วยกันแล้วก็ดูนิสัยใจคอเขาเนี่ยนะครับการที่เขารักสงบการที่เขาถ้าเป็นคนที่ถูกทำอย่างคุณทักษิณเนี่ยน้องฟ้ามันมีกี่คนที่จะทนได้ถ้าเป็นพี่ดีไม่ดีนี่พี่อาจจะล้มอะไรหลายหลายอย่างไปแล้วนะเพราะเงินทองมีพอนะค่ะเพราะว่าการกระทำตรงนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะมาจับกันได้ง่ายๆอ่ะคือก็เล่นแรงไปเลยอย่างเงี้ยแต่นี่แกทนมา5ปีอ่ะเขาเล่นทุกอย่าง6ปีแล้วนะเออใช่ตั้งแต่ปี48เลยถ้าว่าแล้วอ่ะแล้วคนที่เล่นนี่ตั้งแต่จริงๆมันตั้งแต่ปลาย47มาแล้วนะ48นี่โหมหนักใช่มั้ยแล้ว49นี่ยิ่งหนักใหญ่เลยน่ะค่ะก็โดนมาตลอดทั้งโดนยึดทรัพย์ทั้งโดนไล่ยิงหัวไล่ระเบิดนะโดนล่าต่างประเทศแล้วทำร้ายลูกเต้าเนี่ยทนได้ยังไงผมว่าที่จริงไอ้การที่ทำให้คนที่มีศีลไม่ทำเนี่ยเกลียดคุณทักษิณไม่ลงแล้วคนที่มีศีลไม่ทำหลายคนเนี่ยเขายังรักษาที่ว่างไว้ให้คุณทักษิณอยู่เนี่ยนอกจากฝีมือที่น้องฟ้าว่าเนี่ยพี่ว่ามันเป็นบารมีที่คุณทักษิณเขา
เขาไม่คิดร้ายไม่เลือกทางที่มันรุนแรงหยาบกร้านผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าค่ะก็คุณทักษิณบอกว่าคนที่ได้รับความเป็นธรรมอย่างผมนั้นไม่มีทางหยุดสู้ตราบใดที่มีลมหายใจอยู่จะไม่หยุดสู้หากป่วยหนักจะจุดธูปบอกเลยว่าขอวิญญาณอย่าเพิ่งไปเกิดขอให้ได้ความยุติธรรมก่อนนะคะนี่คือคำพูดของคุณทักษิณค่ะนะคะก็วันนี้ฟ้าก็อวยพรวันเกิดให้นะคะคุณทักษิณนะคะแล้วก็มาจากข่าวสดแล้วก็มีเพื่อนส่งมาให้เยอะทำเพจเยอะกันเยอะมากเลยนะคะวันนี้ใน Facebookเพจของฟ้านี่จะมีรูปคุณทักษิณเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะบอกว่านายกในดวงใจตลอดการของคนไทยหลายล้านคนนะคะนายกที่ไม่เคยต้องการภาพไม่ต้องโฆษณานายกที่ประชาชนรักและศรัทธาเพราะเป็นนายกที่ทำดีเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติก็จะขออวยพรสุขสันต์วันเกิดขอให้สุขภาพแข็งแรงพบแต่ความสุขความเจริญนะคะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำนะคะก็ขอให้คุณทักษิณจงเจริญอันนี้จากข่าวสดก็บอกว่า26กรกฎาคมเป็นวันสำคัญของคนไทยจำนวนหนึ่งเมื่อหลายพันหลายหมื่นคนทั่วทุกภาคพร้อมใจจัดงานบุญวันเกิดให้กับคนคนหนึ่งที่ชื่อทักษิณชินวัตรโดยมีอีกหลายร้อยชีวิตแห่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ถึงฮ่องกงทักษิณลูกสสเชียงใหม่เรียนนายร้อยตำรวจได้ที่หนึ่งลาออกมาทำธุรกิจเฉียดล้มละลายก่อนกลายเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านเล่นการเมืองขึ้นสู่จุดสูงสุดถึงนายกรัฐมนตรีท่ามกลางข้อคอรัปชันเชิงนโยบายแล้วถูกโค่นอำนาจได้รัฐประหารชีวิตใครบ้างจะได้รสชาติแบบนี้นะคะแม้ละเหเล่ร่อนอยู่ต่างประเทศแต่ทักษิณในวัย63ย่าง64ยังทรงอิทธิพลต่อประเทศไทยแทบทุกมิติเป็นเสมือนสัญลักษณ์อำนาจใหม่ท้าทายอำนาจเก่าท่ามกลางความก้าวหน้าของสังคมโลกความตื่นตัวของสังคมไทยนะคะอันนี้ก็เป็นบทความของสดนะคะพอดีมีเพื่อนถามนะคะเรื่องที่ศาลลักคดีปล่อยเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยคือเพื่อนก็คงจะอ่านข่าวมาแค่นี้นะคะคือศาลเขามีคนไปแจ้งใช่ไหมคะไปยื่นศาลก็ต้องรับพิจารณาแต่ว่าคดียังไม่ได้ตัดสินนะคะแล้วก็นพดลปฐมาก็ออกมาแถลงแล้วว่าคุณทักษิณนะคะไม่เกี่ยวข้องกับคดีเงินกู้ของธนาคารกรุงไทยนะคะคือคดียังอยู่ในศาลเนี่ยยังไม่ถือว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้ผิดนะคะยังไม่ได้ทำผิดก็ต้องบอกไว้ก่อนใช่ไหมคะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจ้องจะใช้อำนาจศาลมาทำลายคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามทุกเมื่อนะคะครับครับในวาระดิถีที่เป็นวันเกิดครบรอบ63ปีของดร.ทักษิณนะครับผมเองก็ได้แต่งเพลงแทนใจของพี่น้องรักแด่ทักษิณที่เปิดต้นรายการเดี๋ยวน้องฟ้าไม่ทราบเคยได้ยินหรือยังได้ยินค่ะได้ยินได้ยินแล้วนะโอเครู้สึกจะส่งไปให้ด้วยครับก็ขออนุญาตอวยพรท่านนะครับนี่เป็นเรื่องปกติเลยสังคมไทยเราเนี่ยคนเราจะต้องมองกันในด้านดีบางคนเนี่ยไม่เว้นนะพวกสลิ่มเนี่ยไอ้มันจะมีความแค้นอะไรกันนักหนาวันเกิดเนี่ยนะที่จริงมันอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขมีศีลมีธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะนี่มันก็ยังจิตใจที่ต่ำช้ามันนี่กันไม่ได้แต่ไม่เป็นไรแล้วครับสังคมที่ถูกทำให้เกิดการเกลียดชังขนาดนี้ก็ไม่ว่ากันแต่สำหรับคนเราเนี่ยแม้กระทั่งถ้านักเลงเนี่ยน้องฟ้าถึงเขาเกลียดกันเขาจะตามฆ่ากันบางทีถ้าเป็นงานวันเกิดหรือวันสำคัญของอีกตระกูลเนี่ยเขาก็มีน้ำใจนะบางทีเนี่ยเขาไปวันนั้นโดยไม่ต้องมีการ์ดมีอะไรเลยนะฮะเขายอมให้ไปเพื่อไปร่วมกันในงานนะเพราะนั้นเนี่ยคนไทยจะต้องหัดใจใหญ่นะครับในสิ่งที่ดีในวันที่เป็นมงคลก็ละเว้นกันบ้างนะครับเอาละผมขออนุญาตนะครับอวยพรผ่านรายการไปถึงท่านดร.ทักษิณนะครับก็ผ่านที่จริงก็ทำเป็นคลิปแล้วก็มีไปไว้บนอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับก็บอกว่าก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่ท่านทักษิณและครอบครัวได้ทำมาจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงพ้นเคราะห์กรรมคลาดแคล้วจากภัยพิบัติและการปองร้าย
กิดสติปัญญาและดวงตาเห็นธรรมน้อมนำสู่วจีกรรมและกายกรรมอันเป็นคุณแก่ตัวเองแก่คนรอบข้างและแก่ประเทศชาติยิ่งขึ้นไปขอให้หมู่มารที่คิดร้ายกับบ้านเมืองและปองร้ายหมายทำลายรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และระบอบประชาธิปไตยจงพ่ายแพ้ต่อคุณความดีและพลังอันบริสุทธิ์ของประชาชนและขอให้ท่านทักษิณจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะและพละเสวยสุขกับผลกรรมดีๆที่ท่านได้ทำมาและมีบารมีในการทำสิ่งดีๆเคียงข้างประชาชนผู้มีศีลมีธรรมไปอีกนานแสนนานเทอญแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับดร.ทักษิณครับครับน้องฟ้าครับยังอยู่นะครับค่ะเดี๋ยวฟ้าจะอ่านกลอนนะคะเชิญเลยอ่ะอวยพรวันเกิดคุณทักษิณนะคะก็เดี๋ยวอ่านก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องบ้านเมืองนะไม่ทราบว่าพี่เพียงมีเรื่องข้าวด้วยหรือเปล่ามันเป็นที่สนใจเอาเลยน้องน้องฟ้าลุยเลยครับเอาเลยเรื่องข้าวเดี๋ยวฟ้าขออวยพรนะคะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะท่านนายกทักษิณนายกในดวงใจของคนไทยหลายล้านคนนะคะสมสุขสันต์วันเกิดด้วยเทิดข้าเป็นย่าพาชนผู้หม่นสีให้ข้ามผ่านมรสุมรุมราวีด้วยฤทธิ์ความจัดซื่อคือพลังให้ท่านจงกล้าแก่งมีแรงต้านให้ข้ามผ่านมารพจนจากมนต์สังเปิดฟ้าใหม่ใส่เต็มกำลังคือข้าหวังขอพรอ้อนอินพงนะคะจากพี่ชันจิตนะคะเป็นบทกลอนนะคะก็วันนี้เราสายการเมือง Facebook Twitter เราทุกคนสำนึกในบุญคุณคนที่ทำดีเพื่อประชาชนและประเทศชาตินะคะส่วนที่ดีเราก็ยกย่องเชิดชูส่วนที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็อยากจะบอกว่าคุณทักษิณก็คือคนไทยคนหนึ่งคนธรรมดานะคะเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะประชาธิปไตยเราคิดต่างไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่การคิดต่างแล้วคุณไปฆ่าเขาคุณเป็นคนชั่วนะคะครับเนี่ยยังไงก็คุยคุณทักษิณเนี่ยน้องฟ้ามันมีคนคนหนึ่งนะเขาเป็นคนที่เข้าไปตอบเรียกว่าเสวนากันทาง Facebook ของพี่เนี่ยนะก็ตอนแรกเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าพี่ก็เอานี่แหละลิงก์ที่อ่านบทข้อความเมื่อกี้แล้วก็พร้อมกับเพลงนะเขาก็เข้าไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะสีซอให้ด็อกเตอร์ฟังบังเอิญว่าในนั้นมีคนมาชมว่าด็อกเตอร์ร้องเพลงเพราะนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพี่ก็ยังคิดว่าเขายังเป็นฝ่ายที่คงบอกว่าคงเป็นนักดนตรีที่สีซอที่อะไรเงี้ยเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีก็คุยด้วยปรากฏว่าไปอ่านข้อความถัดไปรู้เลยว่าโอ้โหนี่ตัวพ่อเลยก็คือเกลียดคุณทักษิณอยู่ในสันดานเลยพี่ก็เลยกลับไปดูอีกครั้งว่าเขาเขียนอะไรไว้มันมีข้อความนะมีข้อความที่เขาแต่งเป็นเข้าใจว่าเป็นกาบนะครับแล้วก็มันมีข้อความที่อยากจะอ่านแล้วให้น้องฟ้าเนี่ยลองช่วยตอบโต้เขาหน่อยนะให้โอกาสกันสองฝ่ายเลยนะเดี๋ยวจะหาว่ารายการเอียงข้างอย่างเดียววันนี้ลองมาดูกันหน่อยนะพี่จะอ่านเป็นท่อนๆนะแล้วให้น้องฟ้าช่วยวิพากษ์วิจารณ์หน่อยนะค่ะได้ค่ะนี่คุณรักชาติรักแผ่นดินนะครับถ้าฟังอยู่ก็นะมีอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปให้ฟังนะครับมาเจอกับน้องฟ้าหน่อยนะครับรักชาติรักแผ่นดินไทยมาเจอน้องฟ้าใสรักความเป็นธรรมนะครับ น่ารักคุณทักษิณด้วยนะครับนะกรวดน้ำอวยพรแม้วถึงอีกแล้ววันเกิดมันฝูงควายมานะมั่นรีบจัดงานสอพลอนายนี่เขียนสอพลอด้วยนะต้องสอพลอนะครับนะครับภาษาไทยเป็นภาษาของเราเนี่ยสอพลอไม่ใช่สอพออ่ะเอาหน่อยน้องฟ้าครับอันแรกครับเรื่องสอพลอนะคะคงไม่นะคะคงไม่มีใครมีเวลาไปสอพลอคุณทักษิณนะคะแต่เพียงแต่เราอ่ะแสดงความรักนะคะความเคารพที่คนคนหนึ่งเคยทำดีเพื่อชาติเพื่อประชาชนนะคะเราก็มาอวยพรกันเพราะพวกเราคนแสดงไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองเลยเราประชาชนคนธรรมดานะคะสิ่งที่พวกเราทำมาจากใจนะคะจากความรู้สึกนะคะก็บอกว่าความรักความศรัทธามันซื้อหากันไม่ได้ไงคะครับแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามใครด้วยครับนะคนแสดงเห็นไหมคะส
ลิมไม่รักทักษิณเนี่ยเราไม่เคยไปด่าเขานะคะเราไม่เคยไปว่าไม่เคยไล่เขาออกนอกประเทศด้วยเราเฉยๆคนแสดงเฉยๆนะคะเรื่องของคุณคุณไม่รักก็เรื่องของคุณแต่ถ้าเราไม่รักคุณจะมาบังคับเราใช้กฎหมายมาบังคับเรามันไม่ใช่นะคะเพราะสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยคุณทำไม่ถูกนะคะคุณต้องรู้ด้วยทำไมเราถึงไม่รักคุณทำไมถึงเกลียดคุณนะคะทำไมต้องคิดด้วยว่าทำไมคนไทยเขาถึงรักคุณทักษิณครับอย่างเมื่อวันสงกรานต์อย่างเงี้ยเขาข้ามแผ่นดินไปอวยพรคุณทักษิณเนี่ยรดน้ำดำหัวเนี่ยเขาไปกันเองเขาเสียเงินนะคะเขาเสียเงินแล้วที่เขาไปกันเยอะๆนะคะที่วัน24มิถุนาเนี่ยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยคุณทักษิณมาหรือเปล่าเขามากันเองนะคะเขามาด้วยใจก็บอกคนไทยเราคิดเองได้นะคะเราคิดเองได้เดี๋ยวนี้เราบอกว่ามีโลกออนไลน์เรามีอินเทอร์เน็ตเขาไม่ดูกันแล้ว3579นะคะพวกสร้างภาพอย่างเงี้ยนะคะเขารู้แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะสร้างภาพแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ทำดีเนี่ยไม่มีใครเชื่อคุณอีกแล้วอูตอนนี้พูดถึงสร้างภาพนี่ระดับประชาธิปัตย์นี่นอกจากตั้งสถานีวิทยุสถานีช่องทีวีแล้วเนี่ยดาวเทียมด้วยนะแล้วก็ยังคือเดิมเนี่ยคือ3579เนี่ยก็ได้เป็นพวกของตัวเองแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยก็ถึงแม้รัฐบาลคุณยิ่งรักมาเป็นรัฐบาลปีหนึ่งเนี่ยภาพของความเอียงของสื่อเนี่ยที่มันไม่เป็นคุณกับรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่ชัดเจนนี่ยังตั้งช่องของตัวเองขึ้นมาอีกนะ Blue Sky TV Channel เนี่ยแล้วก็นี่จะทำเหมือนพี่น้องเราบ้างก็คือออกไปตามต่างจังหวัดเนี่ยนะเขาการที่เขาสร้างภาพเนี่ยน้องฟ้าคิดว่าเขาจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นสำหรับคนไทยไหมคือตอนนี้คงไม่แล้วอะค่ะค่ะคือตอนนี้คงไม่มีแต่พวกที่ไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นนะคะครับสลิมเขารู้ดีกว่าเรานะคะพี่เพียงดินครับแต่เขาไม่รับความจริงนะคะคือเขาไม่รับความจริงค่ะครับเพราะว่าเขามีผลประโยชน์กันนะคะอ่ะเดี๋ยวพอพูดเรื่องผลประโยชน์เลยนะคะเดี๋ยวคูโบต้านะคะเรื่องลดคูโบต้าพี่เพียงดินนะคะคนไทยรู้นะคะใครเป็นคนโฆษณาคูโบต้าใครที่ไปขับรถอีแตนนะคะและทำให้คูโบต้านี่ขายดีมากแล้วตอนนี้พิสูจน์แล้วว่า2ปีที่ผ่านมาเครื่องยนต์คูโบต้าไม่มีคุณภาพคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือประชาชนชาวไร่ชาวนาใช่ไหมคะแล้วกรรมก็อยู่ที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพราะว่าตอนนี้ต้องมารับผิดชอบสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้ทำไว้นะคะก็คือรัฐบาลต้องออกมาช่วยเรื่องคูโบต้าฟ้าก็เลยบอกว่าฟ้าก็เลยลงรูปภาพที่เขานั่งประชุมกันนะคะกับคูโบต้าผู้บริหารคูโบต้าไปที่ Facebook ก็บอกว่านี่ไงเจ้าของคูโบต้าตัวจริงจนไปเรียกร้องได้เลยนะคะอย่าให้ต้องเอาภาษีของประชาชนไปทับอีกเลยนะคะนี่มันเน่าแล้วเน่าอีกแล้วก็ประจานตัวเองแล้วประจานตัวเองอีกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยคือคุณอภิสิทธิ์นี่ผมว่าประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไปเลยว่าคนที่ถ้าใช้คำว่าสว่างมาแล้วมืดไปเนี่ยคนคนนี้มันใช่เลยนะน้องฟ้าใช่ไหมหน้าตามันก็พอดูได้นะไม่ถึงกับดีอ่ะหน้าตามันดูได้หุ่นก็ไม่ได้แมนมากมายก็ออกจะแต๋วๆหน่อยๆออกจะเป็นพวกประเภทไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลีลาการเตะฟุตบอลโคออร์ดิเนชั่นของร่างกายก็ไม่ได้สมบูรณ์แต่ว่าก็ยังถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยชาติตระกูลอะไรเงี้ยนะโอกาสในชีวิตเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่าเป็นดาวจรัสนะสำหรับสังคมไทยเราที่ยังนิยมอะไรที่จิ้มลิ้มอะไรที่มันหน่อมแนมอะไรที่มันภาพดูดีแต่ว่าสาระข้างในเป็นยังไงไม่รู้ในภาพที่เขายังโตขึ้นมาผมพี่ว่าเขาใสนะเขาก็เป็นไฟแรงพี่เองก็ยังเคยคิดว่าถึงแม้อายุจะไล่เลี่ยกันเนี่ยนะครับก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยนะเป็นคนที่เป็นความหวังของประเทศเราไม่เคยมองว่าตัวเราจะต้องทำได้อย่างเขาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าทำไมล่ะทำไมชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยถึงวัยที่ควรจะสูงสุดเนี่ยปรากฏการขึ้นมาสูงสุดของเขานี่เป็นการลงนรกอ่ะการขึ้นเป็นนายกของเขานี่จริงมันควรจะเป็นวันที่ตระกูลควรจะภูมิใจที่สุดแต่ว่าเป็นการเหมือนกับเป็นวันที่เขาก้าวไปสู่ขุมนรก
แล้วทำตัวเป็นผีร้ายผีเปรตนรกเรียกว่าคือเหมาะกับการอยู่ในสภาพของนรกกับภูมิชั้นต่ำเลยเพราะพฤติกรรมของเขาเนี่ยเราเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความโลภโกรธหลงเนี่ยนะเห็นชัดเลยรัฐบาลของเขาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เข้าใจว่าการกู้เนี่ยเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยนะในก่อนหน้าเขาฮะของเขาคนเดียวนี่กู้เนี่ยมากกว่ารัฐบาลที่ในอดีตทั้งหมดผ่านมาเนี่ยกู้รวมกันแล้วโครงการไทยเข้มแข็งที่เอามาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้น้องฟ้าอะไรเป็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์บ้างฮะนอกจากหนี้สินที่ต้องเสียดอกเบี้ยไปแล้ว200,000 ล้านเนี่ยมันมีผลงานอะไรจับต้องได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงใช้เงินโดยไม่มีประโยชน์เลยใช้เงินภาษีของประชาชนนะคะไปกู้มาโกงอะค่ะไปกู้มาโกงนะคะเดี๋ยวนี่64 ล้านที่ยึดกันไปเนี่ยเป็นหลักฐานอันหนึ่งใช่ไหมเนี่ยที่รวยร่ำรวยผิดปกติน่าจะ65 ล้านนะคะที่ยึดมาจากสุพจน์กับซับล้อมครับซับล้อมนะคะซับล้อมจริงๆเลย65 ล้านนะคะ65 ล้านเลยนะยึดไปแล้วเนี่ยนี่ก็หลักฐานหนึ่งละร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติก็ตอนนี้มันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมนะคะฟ้าเพิ่งรู้เรื่องประกันสังคมโอ้เศร้าใจบ้างใช้งบประกันสังคมนะคะประมาณ28 ล้านไปจ้างที่ปรึกษาะนะคะพ่อฟ้าทำเรื่องประกันสังคมเรามีลูกจ้างใช่ไหมคะอยู่เมืองไทยเราจะต้องส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนนะคะทั้งนายจ้างออกครึ่งนึงลูกจ้างออกครึ่งนึงนะคะแล้ววันนี้รู้เรื่องประกันสังคมฟ้าก็โพสต์เผยแพร่ไปนะคะเพราะว่าคนไทยหลายคนก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะว่าประกันสังคมเนี่ยเงินไปอยู่ที่ไหนเงินเยอะมากๆเลยนะคะทุกโรงงานต้องคิดนะพี่เพียงดินโรงงานมีพนักงานเท่าไหร่ห้างร้านจดทะเบียนมากกว่า1 คนขึ้นไปก็ต้องเสียประกันสังคมนะคะเงินตรงนี้ไปไหนเงินของประชาชนทั้งนั้นแล้วพวกเขาได้อะไรตอบแทนอ้างที่ผ่านมานะคะเนี่ยก็เริ่มผุดนะคะเริ่มผุดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้นะคะคนไทยที่มีใจรักความยุติธรรมมีมากขึ้นนะคะเห็นสิ่งไม่ถูกต้องก็เอาออกมาพูดคุยออกมาเผยแพร่กันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชนนะคะคนในชาติเราต้องได้สิ่งที่ดีกว่านี้นะคะครับไม่ว่าการสังคมต้องเลือกโรงพยาบาลให้เราดีกว่านี้แล้วไม่ใช่เอาเงินของประชาชนเนี่ยไปจ้างที่ปรึกษา28 ล้านเนี่ยกำลังจะถามว่ากี่คนนะที่ปรึกษาเนี่ยในเวลากี่ปียังไงภาพจะได้ชัดขึ้นต้องไปค้นรายละเอียดเพราะว่าฟ้าลงไปเมื่อวานลงไปเมื่อวานนี้นะคะครับคุณมีที่มาที่ไปนะคะครับ28 ล้านสำหรับจ้างที่ปรึกษาอย่างเดียวค่ะ28 ล้านก็นโยบายไข่มันยังจ้างเลยเท่าไหร่นะนโยบายไข่ช่างกิโลน่ะให้ใครมาคิดให้จ้างเขาเท่าไหร่น่ะค่ะเอาละอ่ะแต่ว่าไอ้ท่อนแรกนี่พี่ติดใจอยู่ที่ว่าเขาบอกว่ารีบจัดงานสอพลอนายแปลว่าเขามองคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นบวยเป็นริ้วล้อให้คุณทักษิณลองบอกภาพความจริงของคนเสื้อแดงให้เขาเข้าใจหน่อยสิครับคนเสื้อแดงเหรอครับเราก็พูดเยอะแล้วนะเรื่องคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะไม่ว่าใครที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยก็จะเป็นคนเสื้อแดงหมดไม่ว่านักวิชาการนะคะหรือว่านายทหารหรือใครที่ออกมาพูดเนี่ยให้ความรู้ต่อประชาชนก็จะเป็นคนเสื้อแดงหมดนะคะตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็กู้นะคะเราคนเสื้อแดงก็ต้องตรวจสอบต้องดูนะคะว่ากู้ไปไหนกู้มาทำอะไรนะคะอย่างรัฐบาลนายพิสิทธิ์เนี่ยกู้มา959,441,441 ล้านเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกว่ากู้ไปทำอะไรประเทศและประชาชนได้อะไรนะคะแต่จำได้ติดตาว่าโกงกันวินาศสันตโลแค่ 5% ก็ 48,000 ล้านที่เข้ากระเป๋านักการเมืองชั่วนะคะและที่เห็นก็คือช่างไข่ช่างกิโลเนี่ย69ล้านแล้วก็ให้ทหาร 6,000 ล้านออกมาฆ่าคนแสดงนะคะครับคือเราเนี่ยที่อยากจะย้ำประเด็นว่าเราไม่ใช่ลูกน้องผมเองเนี่ยใครจะมาจ้างผมให้เป็นลูกน้องคุณทักษิณนะโดยจิตวิญญาณนี่เราไม่ยอมเป็นลูกน้องใครอยู่แล้วแล้วก็วิถีชีวิตก็ไม่ต้องไปเจอไม่ต้องไปรับผลของผลงานของรัฐบาลคุณทักษิณเลยคุณทักษิณมานี่ขึ้นตำแหน่งปี2500 2004หรือเปล่าน้องฟ้า
นะคือช่วงคุณทักษิณขึ้นเนี่ยก่อนคุณทักษิณจะขึ้นเนี่ยผมไม่อยู่ประเทศไทยแล้วนะครับออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรด้วยเลยนะครับไม่เคยเจอไม่เคยพบนะครับแต่เวลาเรามาพูดเนี่ยหลายครั้งเนี่ยผมพูดอยู่ในฝ่ายที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายเพื่อไทยและคุณทักษิณแล้วก็ช่วงหาเสียงที่ผ่านมานี่รณรงค์ชัดเจนเลยว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยจะต้องรณรงค์กันเลือกให้พรรคเพื่อไทยนะได้คะแนนเสียงล้นสภาให้ได้เป็นรัฐบาลให้ได้เพราะเราเกลียดนะเรากลัวว่ารัฐบาลฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยที่จริงคือกลัวประชาธิปัตย์จะขึ้นมานั่นแหละนะครับนั่นคือความจริงถามว่าการกระทําอย่างนั้นการไปหาเสียงให้คุณทักษิณเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นลูกน้องทักษิณหรือเขาจ่ายเงินให้หรือเปล่านะครับผมจะเอาตัวอย่างชัดๆเลยเนี่ยนะครับไม่มีทางมาซื้อคนอย่างพวกเราได้น้องฟ้านี่นะครับใครก็ซื้อเธอไม่ได้เพราะการเงินการทองไม่ได้ติดขัดไม่ได้อะไรเลยชีวิตเป็นเจ้านายของตัวเองครับไม่คือพี่เพียงดินนะคะชาวนาเงินก็ซื้อเขาไม่ได้นะคะครับคนจนก็ซื้อเงินซื้อเขาไม่ได้ครับนะคะเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาแล้วก็เคยคุยกับเขาขนาดคุณป้าแก่ๆฟ้าเคยเจอเขาเนี่ยครับเขามาเพราะความสงสารเขามาเพราะความดีที่เขาจับต้องได้นะคะครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีดีกว่านี้ก็เอามาพูดสิเอามาช่วยประชาชนมาทำให้ประชาชนรู้สึกดีกว่าที่เขาเคยรู้สึกกับคุณทักษิณทีทำไมไม่ทำครับใช่ไหมคะทำไมไม่ทำทำไมเดี๋ยวนี้เขาฉลาดเขารับเงินแล้วเขาไม่เลือกครับเขาทำแต่ทำไม่ถูกนะเขาไม่เลือกครับทำในเรื่องความชั่วเป็นรายวันอ่ะพูดในเรื่องโง่ๆโดยที่คิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาตามตัวเองไม่ทันเอาเรื่องวาทกรรมปลิ้นปล้อนหลอกลวงหลักฐานที่ไม่เป็นทิศขอเป็นจริงเนี่ยขอให้ได้แสดงทีท่าว่าฉันเนี่ยถูกต้องฉันดีกว่านี่กรณีของอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับเรื่องหนีทหารเนี่ยน้องฟ้าใสครับมันให้เห็นถึงสันดานของคนที่มันสร้างภาพตลอดทั้งที่รู้ว่าผิดมันไม่ยอมรับผิดเนี่ยมันชัดเจนมากนะค่ะคือในส่วนตัวของฟ้านะคะครับบอกเลยว่าฟ้ามีอคติกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์สั่งให้ทหารออกมายิงประชาชนนะคะคือฟ้ามีอคติเลยคือไม่ยอมรับตรงนี้นะคะแล้วก็จะสืบเรื่องความชั่วของพรรคประชาธิปัตย์นี่ฟ้าจะรู้หมดนะคะคือฟ้าก็ไปอ่านขุดคุ้ยมานะคะแต่เรื่องรัฐบาลเนี่ยมาเป็นรัฐบาล1ปีรัฐบาลกู้มาเนี่ยฟ้าก็เห็นแต่คร่าวๆว่าไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะเอามาทำอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังไม่เห็นตรงที่ว่ายังคอร์รัปชันหรือยังไม่มีข้อมูลนะคะคือยังไม่มีข้อมูลเพราะว่ามุ่งเป้าไปสืบพรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวแล้วก็ช่วยกันกดดันรัฐบาลนะคะให้เอาผิดกับพรรคประชาธิปัตย์ครับคือต้องการให้พรรคเนี้ยมันหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยเลยให้มันเปลี่ยนพรรคใหม่ไปเลยครับคือรับไม่ได้ไงคะที่กล้าสั่งฆ่าคนไทยด้วยกันกลางเมืองหลวงนะคะครับแล้วก็ยังเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมสร้างภาพว่าเป็นคนดีอยู่นะคะตรงนี้ฟ้าบอกแล้วว่าฟ้าส่วนตัวแล้วมีอคติครับนะก็มันคงจะแล้วไม่มีทางจะลบพี่ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมอ่ะคนที่บอกว่ามาสว่างแล้วไปมืดเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้นะยังเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองของประชาธิปัตย์อยู่เราต้องขอบคุณนะเพราะมันช่วยหล่อเลี้ยงพลังในการต่อสู้ของเราอย่างดีเลยยิ่งมันออกอากาศเป็นรายวันนี่นะโอ้พลังเสื้อแดงเราไม่มีหดไม่มีหายนะขอบคุณนะไอ้มาร์กนะคนรุ่นเดียวกันไม่ต้องเรียกคุณไม่ได้ท่านนะมาร์กนะขอบคุณมากๆนะขอบใจนะขอบใจด้วยนะที่ทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเบิกบานนะเพราะความชั่วที่คุณทำสิ่งที่มันตอแหลโกหกความเป็นนักการเมืองน้ำเน่าของคุณเนี่ยมันทำให้ประชาชนได้เห็นภาพของสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยขอบคุณที่คุณไปรับใช้อำนาจโบราณอำนาจงี่เง่าอำนาจที่มันเลวร้ายจนกระทั่งให้ประชาชนนี่ตาสว่างทั้งแผ่นดินนะเอาละไม่อีกท่อนหนึ่งนะต่อไปนะน้องฟ้าใสนี่เขาก็ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะเขาบอกว่าทักษิณมหาราชคือเป็นราษฎรเนี่ยนะไอ้อุบาทเมืองช่างกล้าเรียนเสียงที่พร้องมาให้รู้ว่าจาบจ้วงใครมหาคือใหญ่ยิ่งใหญ่นะจริงแต่สิ่งใดเวรกรรมจึงเป็นไปคีโมไข่หลายมาหลายครานี่เขาก็คงจะโจมตีว่าคุณทักษิณเนี่ยยกตัวเองเป็นคนยิ่งใหญ่ในใจของประชาชนนะมันกล้าอะไรมากมายมึงจะไปจับจ้วงหรือเปล่า
มึงนะยิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะยิ่งใหญ่มาจากไหนใหญ่ยังไงเนี่ยถึงไม่ได้เพราะไม่รู้ตัวเองเนี่ยถึงปีเวรมีกรรมเผชิญโชคชะตาเรียกว่าบาปกินหัวว่างั้นเถอะน่าจะตามความหมายเขาน่าจะว่าอย่างนี้น้องฟ้าคิดว่ายังไงครับคำว่าทักษิณมหาราชเนี่ยคำนี้เนี่ยคุณทักษิณเขาคิดขึ้นเองหรือเปล่าไม่ได้คิดเลยนะคะมันมาจากไหนครับคุณทักษิณเขายกตัวเองตอนไหนมีแต่คนมีแต่ประชาชนไปยกเขาไปตั้งให้เขานี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงครับเขาไปบอกแล้วว่าตัวเองเป็นตัวเขาเองเป็นมหาราชเขาเคยพูดแล้วใช่ไหมคะไม่มีเหตุผลนะตัวเองไปตั้งให้เขาเองแล้วก็ด่าเขาเองอย่างเงี้ยนะคะครับใช่ๆก็นี่ถ้าว่าตั้งกันเองนี่ดีไม่ดีนี่เป็นไปได้ว่าคำนี้เนี่ยที่มาผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนแรกที่พูดนะไม่ทราบเป็นคนแรกแต่ว่าก็เห็นด้วยกับน้องฟ้าว่าคุณทักษิณไม่ได้พูดแน่ถ้าประชาชนพูดเนี่ยเขาบอกเขาจะยกให้คุณทักษิณเป็นมหาราษฎรมันก็เป็นสิทธินะเป็นราษฎรอาวุโสยังมีแล้วราษฎรผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยถ้าประชาชนเขาใส่ไปเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะใส่ถามว่าจับจ้วงไหมเนี่ยคำว่ามหาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ว่าจะต้องเป็นเรื่องของใครนะคนเนี่ยมันยิ่งใหญ่ได้ชาวนาก็ยิ่งใหญ่ได้คาราบาวยังแต่งเพลงเลยคนจนผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมน้องฟ้านะใช่ค่ะใช่มหาสมุทรก็ยังมีเลยมหาชนนี่คุยกับคุณอาคมซิดนี่ท่านบอกว่าอย่ามาใช้มหาที่ไหนมหามันต้องมีคนเดียวนะแล้วมหาชนเนี่ยประชาชนนี่ยิ่งใหญ่จริงเหรอนะเขาบอกมหาราชนะพระราชาคือราชาที่ยิ่งใหญ่ก็คือมีองค์เดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใหญ่แต่ในความเป็นจริงประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจคำว่ามหาชนเนี่ยก็อาจจะน่าจะใช้ได้อยู่นะครับมหาชนมหาสมุทรมหาศาลแปลว่าศาลใหญ่หรือเปล่าน้องฟ้ามหาศาลนะในประเทศไทยเนี่ยนะใหญ่มหาศาลจริงๆแล้วเขาไม่เคยยกตัวเองนะคะครับไอศาลเนี่ยมันยกตัวเองนะน้องฟ้าใสประเทศไทยนี่คำว่ามหาศาลนี่ต้องมาตีความกันใหม่นะมหาศาลศาลที่แปลว่าศาลเนี่ยศาลเฮียบ้านเราเนี่ยมหาศาลนี่มันแปลว่ามหาศาลใหญ่หรือเปล่ามันถึงยกตัวเองขึ้นมาแล้วมันใหญ่แบบยกตัวเองยกตัวเองขึ้นมามีอำนาจเหนือนิติบัญญัติและบริหารเนี่ยคำว่ามหานะเขาตีความว่าถ้ายิ่งใหญ่ต้องใช้ได้กับนะคนบางคนบางกลุ่มเท่านั้นนะมาใช้กับทักษิณไม่ได้ถ้าประชาชนจะใช้คุณจะไปว่าอะไรได้ล่ะแต่ก็บอกว่าเพราะเหตุนี้แหละทำตัวนะยิ่งใหญ่เกินเหตุเนี่ยทะเยอทะยานเนี่ยถึงมีเวรกรรมอันเป็นไปนะเขาอธิบายความต่อนะราษฎรนี้คือกลุ่มชนคือเหล่าคนที่อาสาจากถิ่นทิ้งทิ้งท้องทิ้งทุ่งนาเข้ากรุงมาพากันตายเนี่ยมันหาว่าประชาชนนี้คือกลุ่มชนกลุ่มเดียวนะกลุ่มคนอาสาที่ทิ้งไร่ทิ้งนาเข้าไปในเมืองกรุงแล้วก็ไปตายตายเพื่อใครไม่รู้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเป็นคนโง่ให้เขาหลูกถูกใช้น้องฟ้าใสจะอธิบายความให้เขาเข้าใจหน่อยสิครับจริงๆแล้วนะก่อนที่จะว่าคนอื่นโง่เนี่ยจริงๆน่าจะดูตัวเองก่อนนะคะครับก็สะกดสอพอยังไม่เป็นเลยฮะนี่เขาก็ยกตัวเองแต่งกลอนใช้ได้นะครับอันนี้แต่งเขาจะว่านี่กาบยานีหรือเปล่าเนี่ยตึง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 ครับกาบยานี11ถ้าดูไม่ผิดนะครับมันก็จำกันไปแล้วนี่เขาคือผมว่าเขาเข้าใจผิดอย่างนี้นะพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าเดี๋ยวเป็นพี่ไปแล้วน้องฟ้าครับราษฎรนี่คือกลุ่มชนคือเหล่าคนที่อาสาจากถิ่นทิ้งทุ่งนาคือพวกที่ทิ้งไร่ทิ้งนาเข้าไปตายในกรุงเทพก็แปลว่าคนที่หลงทักษิณขนาดว่าโอ้โหทิ้งไร่ทิ้งนาเข้าไปก็แปลว่าเขามองว่าคนเสื้อแดงเนี่ยคือแค่ชาวไร่ชาวนาน้องฟ้าเป็นชาวนาไหมพี่ไม่เป็นชาวนาไม่เป็นเขาไม่ไปดูภาพของคนเสื้อแดงมาเหรอไฮโซคนที่ขับรถเบนซ์มีเบนซี่โดยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคนร่ำคนรวยหน้าตาดีทั้งนั้นนะไอ้มือหนาหน้าคือคนที่ตีนหนาหน้าดำมือหนาหน้าดำเนี่ยมันก็มีบ้างแต่พี่ว่าเข้าไปดูในรูปภาพต่างๆพี่บังเอิญว่าไม่เคยได้อยู่ในเมืองไทยในช่วงที่มีการเคลื่อนขบวนกันแต่ว่าดูภาพดูถ่ายทอดสดตลอดเวลาเหมือนกับไปอยู่กับพี่น้องตลอดเลยยืนยันได้ว่าเป็นแดงจริงๆนะถึงจะอยู่เมืองนอกเนี่ยมีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยกลางวันก็ไปทำงานถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะที่มีการเคลื่อนไหวนี่อยู่จนดึกจนดื่นเพื่อจะดูการถ่ายทอดเนี่ยนะแล้วตื่นมาตอนเช้าก็เป็นช่วงหัวค่ำซึ่งเป็นช่วงไทม์ไทม์เนี่ยก็จะลุกขึ้นมาดูต่ออีกเรียกว่าอยู่กับพี่กับน้องเกือบตลอดก็เห็นว่าคนที่ไปอยู่ในนั้นเนี่ย
มันมีอยู่หลากหลายเผ่าพันธุ์มากนะมีอยู่หลายระดับนี่แล้วช่วงหลังๆเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยถ้าเราไปดูตามจอต่างๆเนี่ยสมบัติบุญงามอนงอาจารย์วีรพัฒน์นี่ก็จบนะฟูลไบรท์จบจากฮาร์วาร์ดมานะพวกนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นมือหนาหน้าดำทิ้งได้ทิ้งนามมั้ยพี่ว่าพวกนี้มันเข้าใจผิดอยู่กับภาพเก่าๆอย่างมากเลยน้องฟ้าครับเขาถึงก้าวไม่พ้นมองไปข้างหน้าไม่ได้สักทีครับอีกท่อนหนึ่งนะเอาให้น้องฟ้าช่วยวิจารณ์อีกนะครับ มันได้แต่ส่งเสียงนี่คงว่าคุณทักษิณนั่นแหละมันได้แต่ส่งเสียงเท่าสำเนียงจากแดนไกลห่มผ้าอุ่นสบายพี่น้องตายใช่ญาติมันก็ว่าคุณทักษิณเนี่ยได้แต่โฟนอินมาไม่ได้มาลำบากกับพี่กับน้องแล้วหลอกให้พี่น้องไปตายอันเนี้ยเป็นภาพที่เป็นคำที่สลิ่มเนี่ยมันพยายามจะใช้น้องฟ้าใสในฐานะที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมต่อสู้กับพี่น้องตรงนั้นเนี่ยเคยไปชุมนุมด้วยใช่ไหมนะใช่ค่ะช่วยอธิบายหน่อยสิว่าเนี่ยพวกนี้โดนทักษิณแค่ส่งเสียงโฟนอินมาจากแดนไกลแล้วก็หลอกให้พวกนี้ไปตายกันหมดเนี่ยอธิบายความให้เขาเข้าใจหน่อยสิครับจริงๆเรื่องนี้มันเป็นคำของสลิ่มนะพี่คุณดีอันนี้คนนี้สลิ่มชัดๆครับนี่ถึงยกมาเนี่ยครับคือคงจริงๆแล้วเนี่ยไม่คงไม่มีใครอยากให้เราไปตายนะเรื่องนี้พูดกันต้องหลายครั้งนะคะคงไม่มีใครอยากให้เราไปตายครับแล้วเขาบอกถ้าเรานอนอยู่บ้านไม่ตายใช่ไหมคะครับจริงๆก็ไม่คือจริงๆถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ไม่เคยมีครั้งไหนที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วจะไม่เกิดการสูญเสียนะคะก็ตรงนี้ต้องยอมรับความจริงด้วยนะคะแต่เราก็ไม่คิดหรอกว่าตอนที่เราออกไปเราจะตายนะคะแต่เรื่องนี้พูดกันนานแล้วนะคะก็เป็นคือสลิ่มก็จะคิดอยู่อย่างนี้แหละนะคะว่าคุณทักษิณพูดให้คนออกไปตายแต่จริงๆแล้วไม่มีใครบังคับเราได้นะคะนะคะบอกตรงว่าไม่มีใครบังคับเราได้คือนี่พูดในฐานะนี่พูดเรื่องส่วนตัวนะคะคนอื่นยังไงเราไม่ทราบนะแต่หลายๆคนคิดก็คิดเหมือนฟ้านะคะครับสาระกาบยานี11ที่ผมอ่านมาเนี่ยนะครับที่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะไม่สร้างสรรค์เลยวันเกิดเนี่ยที่จริงคนเราเนี่ยต้องหัดมีมุทิตาจิตนะครับถึงจะเกลียดจะชังอะไรกันยังไงเนี่ยอย่างน้อยก็อย่ามาเขียนกลอนมาด่ามาแช่งเขาในวันเกิดนะครับอันนี้น้อยนะคะเขียนกลอนด่านี่น้อยนะคะครับเหรอโพสรูปพวงหรีดงานศพค่ะโอ้ก็ไปเพิ่มบารมีให้คุณทักษิณไปพวงหรีดงานศพนะคะรูปคุณทักษิณว่าตายแล้วนะคะอยู่ในเพจของการเมืองเป็นกลางฟ้าก็งงการเมืองเป็นกลางอะไรของมันวะทำไมมันโพสแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คนเราเสื้อแดงก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันเราก็เอาโลงไปตั้งนะคะแล้วก็ตั้งรูปไอ้มาร์คแล้วไอ้เทือกไอ้เทพเทือกบวชให้มาร์คแล้วก็เมียของมาร์คยืนอยู่ข้างๆอืมโอ้ตอนนี้ก็คือแบบคนเสื้อแดงก็ยังไงอะตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะก็คือสงครามจิตวิทยานะคะตอนนี้ใน Facebookคือที่จริงก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะที่สังคมไทยต้องมาอยู่อย่างเงี้ยขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาคุยกันนะในระดับประชาชนเนี่ยเขาเอาแต่ความคิดสร้างสรรค์นะพ่อแม่ก็ทุ่มแรงไปให้กับลูกเต้าในการพัฒนาศักยภาพเต็มที่ใครเก่งกีฬาเนี่ยเขาจัดกิจกรรมในห้องเรียนเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยเขาพยายามจะผลักดันให้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียนอย่างมากแล้วประเทศเขาเนี่ยหัวกะทิเนี่ยนะฮะถ้าจะเข้ามหาวิทยาลัยได้นะน้องฟ้านะเขาต้องเตรียมตัวเอาเป็นว่าหลังจากเข้าไฮสคูลแล้วเนี่ยประมาณเกรดที่9 10 11 12นะหลังเกรด9เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะต้องเริ่มทำกิจกรรมอย่างหนักเลยสร้างโปรไฟล์อย่างดีเกรดอะไรนี่เขานับโดยส่วนใหญ่จะนับตั้งแต่เกรด9เป็นต้นไปเขาจะดูกันตั้งแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาเขาจะเรียนอย่างหนักแล้วเรียนหนักยังไม่พอเกรดได้ 4.00 มันมีเต็มไปทั่วประเทศอ่ะแล้วประเทศมันใหญ่อ่ะแล้วมหาลัยที่จะรับเนี่ยมันก็มีไม่มากมหาลัยท็อปๆอ่ะถ้าเขาอยากจะได้ดิบได้ดีได้การศึกษาชั้นเยี่ยมได้โอกาสในสังคมได้ทำหน้าที่อย่างดีได้การศึกษาที่ดีที่สุดเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามเข้ามหาลัยที่มันเป็นท็อปน็อตช์นะครับมหาลัยที่มีชื่อระดับโลกเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยนะเขาจะใช้ไปกับการสร้างเสริมศักยภาพของตัวเองให้เต็มสมบูรณ์ความเป็นผู้นำการมีจิตสาธารณะนะการแสดงให้เห็นถึง passion ก็คือความทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับจะต้องทำให้เห็นเลยถ้า
ถ้าเป็นกีฬาก็ต้องได้แชมป์ระดับนะเขตระดับจังหวัดระดับระดับสเตทเท่าที่แล้วก็เป็นระดับนานาชาติระดับชาติถ้ามีสิ่งเหล่านั้นมันก็ช่วยได้ถึงแม้การเรียนอาจจะไม่ได้สูงมากอาจจะลดลงมาหน่อยไม่ใช่ 4.00 ก็แปลว่าอย่างนี้เนี่ยเขาจะใส่พลังไปในครอบครัวนั้นถ้าลูกไปต้องไปซ้อมฟุตบอลด้วยแล้วก็ไปเล่นดนตรีด้วยนะแข่งคอนเสิร์ตระดับชาติอย่างเงี้ยนะครับพ่อแม่เนี่ยคือแรงสำคัญเลยในการที่ทำให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้อย่างเต็มที่แล้วถ้าเก่งเนี่ยมันก็ต้องไปแข่งกับคนเก่งที่รัฐอื่นแล้วเขาก็มีโปรแกรมที่ดีมากเพราะนั้นพลังของเขาเนี่ยใช้ไปกับการสร้างสรรค์นะน้องฟ้าแล้วการพูดคุยอย่างเขาเนี่ยนะไม่ใช่พูดคุยสร้างวัฒกรรมในเชิงลบเพื่อทำลายกันป้ายสีกันไปวันๆแล้วก็สร้างสังคมที่มันไม่เป็นอารยะสังคมที่ใช้วัฒกรรมเชื่อเฉือนฆ่าฟันทำลายมากกว่าที่จะคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราควรแต่ละคนเนี่ยต้องเพิ่มศักยภาพให้ดีที่สุดนะต้องทำให้ตัวเองมีศักยภาพดีที่สุดแล้วถ้าพลเมืองแต่ละคนดีเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีหมดมาดูบ้านเราสิครับพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าเป็นการต่อสู้ระหว่างพี่น้องเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองเนี่ยพี่เองก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะถ้าเราไม่ออกมาแสดงซะเลยเนี่ยคนดีก็ถูกทำร้ายคนดีก็ถูกทำลายนะครับพวกนี้มันก็จะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยพฤติกรรมของพี่น้องเสื้อแดงที่ต้องลุกขึ้นมาและเผยโฉมหน้าอันน่ารังเกียจของฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปัตย์และสลิ่มเนี่ยมันเป็นเพราะที่โดยความที่เราเนี่ยไม่สามารถจะทนได้กับความอยุติธรรมที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราคุณทักษิณนี่บอกตรงๆนะหลายคนนี่เคยเกลียดคุณทักษิณนะเคยไม่ไว้วางใจคุณทักษิณนะแต่ว่าพอเห็นความไม่เป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับคุณทักษิณและครอบครัวเนี่ยเขาถึงเริ่มหันมาศึกษาด้วยความด้วยนะด้วยหลักวิชาจริงๆไปดูว่ามันโกงจริงหรือเปล่าที่กล่าวหามันเนี่ยไม่จงรักภักดีเนี่ยนี่ไอ้คนเนี้ยพยายามจะยัดว่าคุณทักษิณไม่จงรักภักดีน้องฟ้าเห็นชัดๆเลยอ่ะเป็นวาทกรรมสลิ่มเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือที่สลิ่มเอามาใช้แล้วคุณทักษิณเขาทำตัวอย่างไรเนี่ยเราก็เห็นชัดนะคุณทักษิณนี่ตรงกันข้ามเลยที่บอกว่าจะไปหมิ่นเจ้าไปล้มล้างอะไรเงี้ยจนกระทั่งขับใจคนแสดงหลายส่วนที่คิดตรงข้ามกับคุณทักษิณน่ะเนี่ยแล้วก็มาให้ร้ายเขาพอมันไม่เป็นจริงอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่ามันอธิบายความจริงส่วนหนึ่งว่าทำไมคุณทักษิณเนี่ยมีคนสนับสนุนถึงแม้ตัวไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังสนับสนุนแนวทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าไม่ได้สนับสนุนเพื่อไทยไม่ได้สนับสนุนคุณทักษิณแบบรักใคร่กันแต่ว่าในหลักการแล้วเขาจะต้องมาสู้เพื่อหลักการที่เป็นประชาธิปไตยถ้าบังเอิญถ้ามีใครไปทำร้ายหรือว่าจะต้องทำลายพรรคเพื่อไทยหรือว่าพูดถึงคุณทักษิณโดยที่มันไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็ต้องออกมาต่อสู้ถึงแม้จะต้องบางครั้งต้องพูดเลยว่าพูดเหมือนเข้าข้างคุณทักษิณน่ะอาจารย์วรเจตนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะน้องฟ้าที่เขาเป็นนักวิชาการเขายืนอยู่ตรงจุดของเขาอะแต่ว่าจริงๆนะฟ้าไม่อยากดึงนักวิชาการมาเป็นคนแสดงอยากให้เขาเป็นนักวิชาการแบบนั้นนะคะคือเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องมาเผยแพร่ให้ความรู้ประชาชนน่ะดีแล้วแต่ตอนนี้นะคะคนก็ไปให้สีแดงอาจารย์วรเจตแล้วนะคะครับซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีไปใส่ร้ายป้ายสีครับอาจารย์วรเจตออกมารายการวันก่อนกับเข้าใจว่าคุณจอมหรือเปล่านะคุณจอมแกก็บอกชัดเจนนะว่าตัวแกเนี่ยไม่ได้มีอะไรความสุขของแกอยู่ที่การอ่านหนังสือนะในอ่านหนังสือตำรับตำราใหม่ๆแล้วก็ใช้หลักวิชาการเข้ามาแล้วแกไม่มีความปรารถนาจะไปอยู่ในการเมืองบอกว่าถ้าอยากเป็นเนี่ยนะผมทราบเข้าใจว่าแกมีต้นตระกูลมาจากพญาพหลพลพญาเสรานะใช่ค่ะฟังก็ฟังอยู่3รอบแล้ววันนี้ก็เปิดฟัง3รอบแล้วค่ะครับเนี่ยแกก็บอกไม่อยากจะเข้าไปแล้วแกไม่มีความทะยานทางการเมืองแต่หลักวิชาการมันต้องเป็นหลักวิชาการนี่ก็จะยืนยันเหมือนกันนะเป็นความสุขที่ได้สอนหนังสือครับพี่เองเนี่ยคิดอยากจะบอกอย่างนี้เลยว่าไม่ใช่เหมือนอาจารย์วรเจตเลยเราไม่มีความทะยานอยากทางการเมืองไม่ชอบวิธีต้องไปนี่ที่จริงมาพูดอยู่ตรงนี้มันก็เล่นการเมืองไปแล้วนะมันก็เราเห็นถึงความสกปรกอะไรหลายอย่างของการเมืองแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยใจไม่ด้านพอหน้าไม่ด้านพอในการที่จะไปทำอะไรบางอย่างที่จะหลอกลวงที่จะพูดอะไรแต่ไม่ได้แปลว่านักการเมืองทั้งหมดหลอกลวงนะการเมืองน้ำดีก็มีแต่ถ้าจะต้องไปเล่นการเมืองกับนักการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้โหพี่ว่ามันแล้วพี่นี่นะถึงจะใจเย็นในหลายจุดมีหลักในหลายจุดแล้วก็รักความสันติเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องไอ้พวกที่มาแบบเป็นนักเลงในพี่นี่ใช้ความเป็นนักเลงตอบเลยนะอาจจะต้องชกปากกับพวกนี้หน่อยนะท้าต่อยกันเลยแบบไม่ใช่แบบไปชกครั้งเดียวเนี่ยแน่จริงเป็นลูกผู้ชายมาเจอกันหน่อยนะอะไรเงี้ยคือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะ
แต่ต้องยอมรับนะต้องชมนะคนอย่างคุณจตุพรนะครับเออเราก็เห็นนี่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยเขาใช้ความป่าเถื่อนที่ไปต่อยอาจารย์วรเจตเนี่ยนะเนี่ยมันทำให้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาว่าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมไม่มีใจเป็นธรรมไม่มีอารยธรรมอ่ะมันใช้วิธีการต่ำๆแล้วก็โชคดีอีกที่ว่าคนเสื้อแดงเราเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นแบบน้องฟ้าที่พูดมาเนี่ยนะถึงจะด่ายังไงแต่ด่าด้วยเหตุผลตลอดยกเหตุผลมาอ้างกันตลอดถึงจะสู้กันกับสลิ่มเนี่ยพี่ก็มองแล้วว่าที่เมื่อกี้บอกว่าเออไม่สบายใจที่เห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แต่ก็เห็นว่าเราสู้กันด้วยเหตุผลน่ะถึงแม้ว่าในบางจุดมันก็ต้องตอบโต้กันบ้างเพราะเล่นกันมาแรงเล่นกับภาพที่มันต่ำเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องใช้วิธีการเดียวกันตอบโต้นักเลงก็ต้องมาก็ต้องนักเลงไปแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระเนี่ยต้องขอชมพี่น้องเสื้อแดงนะเรื่องการค้นหาข้อมูลในน้องฟ้านี่เป็นคนหนึ่งเลยนะเป็นมือระดับชั้นเซียนเลยเอาข้อมูลมาตอบโต้ทุกจุดเลยคือฟ้าทำเองคนเดียวไม่ได้ก็มีเพื่อนๆทางคนไหนคือเราก็ช่วยกันเผยแพร่อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะก็ตอนนี้เรากำลังสืบเรื่องของGT 200นะคะครับเราก็สืบกันนะคะแล้วก็คือของใครดีเพื่อนในกลุ่มดีอย่างเงี้ยเราก็เอามาพิจารณาแล้วก็เผยแพร่กันไปทุกเรื่องที่มันเป็นประโยชน์นะคะหลายๆเรื่องนะคะไม่ใช่เจาะจงแต่เรื่องเดียวครับเออพูดถึงตรงนี้ก็ต้องขอชมผ่านทุกท่านไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอชมกลุ่มมดแดงล้มช้างนะครับผมเมื่อประมาณ 2-3 เดือนก่อนนี่มีเรื่องก็ทะเลาะกันนั่นแหละนะครับคนหนึ่งมองด้านหนึ่งอีกคนมองด้านหนึ่งก็จะมาลบหลู่คนที่คนนั้นรักนะครับตั้งวาระประจำวันนะครับในการที่จะต้องใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ตลอดโดยเพราะคุณทักษิณเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแดงก้าวเขาบอกว่าเป็นแดงก้าวหน้าแต่ว่าพฤติกรรมก็คือรายวันเนี่ยพูดถึงแต่คุณทักษิณด่าแต่คุณทักษิณนะครับไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นเลยพอจับจุดได้เนี่ย ผมก็คิดว่าตอนแรกคงเป็นแดงก้าวหน้าเพราะว่าก็คิดว่าคุณทักษิณต้องด่าได้ต้องพูดได้นะพูดถึงได้ต้องวิจารณ์ได้เพราะไม่งั้นไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าวาระเกิดขึ้นมานี่ด่าคุณทักษิณเป็นประจำทุกวันเนี่ยในที่สุดเนี่ยสังคมก็ตัดสินก็คือว่าสังคมกลุ่มมดแดงล้มช้างเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะครับไม่เอาด้วยผมเองก็เวลาเข้าไปโพสต์ก็พยายามจะสร้างบรรทัดฐานว่าเฮ้ยพูดคุณทักษิณนะพูดถึงได้แต่ขอให้เอาเหตุผลมาพูดนะครับแต่ใครพูดก็มักจะโดนฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายที่รักคุณทักษิณฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาโต้กันเต็มที่การโต้ก็มีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างมีอารมณ์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าโต้กันด้วยเหตุผลเนี่ยฝ่ายตรงข้ามผมก็พิสูจน์ได้ว่าพี่น้องที่เขารักคุณทักษิณเขาเชื่อชูทักษิณเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ยังรับได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะไม่มาต่อความอะไรมากนะมันก็อย่างน้อยก็ทำให้ภาพของข้อมูลที่อยู่ในมดแดงล้มช้างเนี่ยปราศจากการทะเลาะกันว่ากันไปว่ากันมาทะเลาะกันไปแล้วทะเลาะกันมานะแล้วข้อมูลดีๆมันก็เริ่มไหลเข้ามาการแสดงความเห็นถึงแม้จะไม่มีการตอบโต้กันเต็มที่เนี่ยพวกเราพูดภาษาเกือบจะเดียวกันเนี่ยนะครับแต่พี่จับได้ก็คือว่าถ้ามันจะมีคนเข้าไปตอบโต้กันมากหรือว่าไปต่อกันมากเนี่ยต้องเป็นประเด็นด่าประชาธิปัตย์อันนี้ก็ต้องขอบคุณประชาธิปัตย์นะประชาธิเปรตเนี่ยที่ทำให้ขบวนการแสดงเรานี่สามัคคีกันอย่างอื่นนี่ถ้าเฉดความเห็นต่างกันมั่งหรือความเห็นมันเหมือนกันมากเกินไปเนี่ยคนก็ไม่ตื่นเต้นละตอนนี้ความเห็นดีๆในทุกคนมีความเห็นดีๆได้หมดเลยเพราะมันเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมานานอ่ะพูดภาษาเดียวกันมากขึ้นคนก็ไม่ค่อยจะสนใจอะไรมากมายมันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะท้าทายอะไรหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยนะแต่เอาไปประมาณเนี่ยผมก็สรุปได้ว่าอ๋อเพราะมันพูดภาษาเดียวกันแล้วเราปรับความคิดมาอยู่ระดับเดียวกันการทะเลาะการเติมเนี่ยสีสันเนี่ยมันก็ลดลงไปนะครับแต่นี่สะท้อนให้เห็นว่าพี่น้องแสดงเราเนี่ยนะครับก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กันด้วยอารยวิถีนะครับในที่สุดแล้วก็กลุ่มแดงที่บอกว่าเป็นแดงก้าวหน้านั้นเขาก็มีกลุ่มของเขาก็สู้ตามแนวของเขาไปส่วนพี่น้องที่อยู่ตรงกลางแล้วก็รับข้อมูลได้หลายด้านก็เอาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันน้องฟ้าตอนนี้ก็มาช่วยกันนะเป็นแอดมินแล้วน้องฟ้าก็ต้องขอบคุณผ่านตรงนี้เลยเพราะว่าพี่เองเนี่ยคือไม่ได้มีส่วนอะไรตรงนั้นเลยนะฮะก็เอาข้อมูลไปแปะแล้วก็เวลาพูดคุยกับพี่น้องไม่มีข้อมูลดีๆที่น้องฟ้าไปแปะหลายที่นะครับในกลุ่มมดแดงล้มช้างด้วยเนี่ยก็ถือว่ามีสาระประโยชน์อย่างมากอันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยครับผ่านออกไปเลยนะครับว่าพี่น้องกระบวนการแสดงเราต่างช่วยกันแล้วในแนวรบด้านเนื้อหาสาระด้านวิชาการด้านองค์ความรู้ด้านการสร้างมวลชนสร้างเสรีชนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเพราะพวกเราทุกคนช่วยกันทำนะครับมันถึงทำให้เกิดกระบวนการเสื้อแดงที่เข้มแข็งในวันนี้ครับน้องฟ้าครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งด่ากันเหลืองแดงนะคะมันเป็นเวลาที่เราจะต้องค้นหาข้อมูลเอาความจริงมาเผยแพร่ให้ประชาชนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหลืองเป็นแดงก็ต้องให้รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้คิดกันเองแล้วก็ตัดสินใจเพราะตอนนี้ความรู้ดีๆที่นักวิชาการเอาออกมาพูดอย่างเงี้ยประชาชนจะได้ประโยชน์นะคะและประชาชนจะคิดเองได้ว่าเราจะอยู่นิ่งหรือว่าเราจะออกมาต่อสู้แล้วเราเข้าใจความหมายของประชาธิปไตยแค่ไหนนะคะไม่ได้ออกมาต่อสู้เพื่อนักการเมืองเพราะนักการเมืองบางคนก็ยังคิดว่าจะใช้มวลชนมาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนแต่ไม่ใช่นะคะประชาชนเขาก้าวไปไกลกว่านั้นแล้วหวังจะมาใช้มวลชนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันคงจะได้แต่คงจะไม่มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะครับครับฉะนั้นเราถ้าเรามีข้อมูลอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยออกมาเผยแพร่นะคะครับอย่างนักวิชาการอย่างเงี้ยอย่างของอาจารย์สมศักดิ์เจียมอย่างเงี้ยออกมาพูดแต่ละครั้งเนี่ยโดนใจประชาชนนะคะคือเรื่องจริงแล้วอย่างอาจารย์วรเจตเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ยครับสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราต้องช่วยกันอย่าอยู่นิ่งต้องช่วยกันออกมาเผยแพร่ให้ความรู้ครับน้องฟ้าครับอ่ะไหนๆมาทางการเมืองแล้วเนี่ยพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยความรักความชอบเหตุผลต่างๆที่จริงเนี่ยพี่ว่าเราคงไม่ต้องสรุปกันมากนะในหลายรายการก็ได้พูดไปทำไมคนก้าวไม่พ้นคุณทักษิณนี่มันเป็นคำถามสำคัญเนื่องในวันเกิดท่านตอนนี้เนี่ยก้าวไม่พ้นอันแรกคือว่าก็คนเขารักเขาเห็นดีอยู่นะเขาเกลียดคุณทักษิณไม่ลงแล้วเขาเห็นถึงความไม่เป็นธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราได้พูดมาบ้างแล้วการก้าวไม่พ้นคุณทักษิณนี่มันมีประเด็นอะไรอีกที่น้องฟ้าคิดว่าน่าจะต้องควรจะสรุปเป็นบทเรียนสำหรับประเทศชาติเราครับหูฟ้าคงจะสรุปถึงขนาดนั้นไม่ได้นะคะแต่ในส่วนตัวคิดว่าความดีของคุณทักษิณที่มีเราระลึกจำไว้แต่สิ่งไหนถ้าทักษิณทำไม่ดีอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำตามนะคะเราสามารถที่จะออกมาโต้แย้งเอาเหตุผลมาคุยกันได้นะคะแล้วก็มาคุยกันอย่างสื่อสารการทางทวิตเตอร์หรือว่าเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยนะคะคือเราไม่จำเป็นก็ต้องทำตามคุณทักษิณอย่างคุณทักษิณจูงเราไม่ได้นะเราต้องมีความคิดเป็นของตัวเราเองครับซึ่งภาพตรงนี้สลิมไม่เข้าใจนะน้องฟ้านะถ้าพูดถึงคุณทักษิณเราพูดถึงความดีเขาก็เหมือนกับว่าโอ้โหเทิดทูนบูชากันเต็มที่นะแต่ว่าในขณะเดียวกันสลิมเขาจะไม่สามารถจะจินตนาการได้เลยว่าพวกเราเนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณได้เราไม่ยกคุณทักษิณอยู่เหนือมนุษย์ธรรมดาเขาก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์แดงเราคนหนึ่งแค่นั้นเองไอ้ตรงนี้เนี่ยสังคมไทยเราน่าจะยื่นมือไปให้ความรู้กับคนที่เขาลุ่มหลงเขาคิดว่าตัวเองรู้รอบรู้สเต็มประดาเนี่ยแต่ว่าหลักฐานพอคุยกันไปเนี่ยมันก็ตื้นๆแล้วหลายอันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นเรื่องที่กล่าวหาใส่ร้ายกันแล้วเขาเนี่ยยอมที่จะทำลายหลักการประชาธิปไตยทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่างถึงแม้จะผิดจะชั่วยังไงก็ตามเนี่ยขอเพียงให้ได้จัดการทำลายคุณทักษิณน่ะหรือว่าได้เหยียบย่ำคนเสื้อแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เขาเกลียดเพราะว่ามันไปสนับสนุนคนที่เขาเกลียดในที่สุดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าขบวนการแดงเนี่ยคือขบวนการที่ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆน้องฟ้าครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะก้าวไปช่วยพี่น้องเราที่อยู่ตรงกลางหรือว่าที่หลงผิดไปเป็นเหลืองอาจจะเรื่อๆนะครับหรือว่าเป็นสีอื่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ความจริงไงคะความจริงแล้วก็ข้อมูลเราต้องออกเอาออกมาเผยแพร่ออกมาพูดหรือว่าออกมาโพสให้เขาได้อ่านเขามาอ่านนะคะเขามาอ่านครับถ้าเขามาอ่านแต่ให้เขาได้คิดเองอย่างเช่นคนที่เป็นกลางเนี่ยที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะว่าเขายอมรับเขาไม่ยอมรับการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ออกมาเขียนข่าวพี่น้องคนแสดงเขาก็เลยมาเลือกพรรคเพื่อไทยซึ่งจริงๆเขาก็คงจะไม่ชอบคุณทักษิณแต่ว่าเขายังเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยยังดีกว่าพรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วเราไม่พูดถึงคุณยิ่งลักษณ์บ้างเลยเนาะในโยงไปหน่อยก็แล้วกันพี่น้องเนี่ยนะแล้วคนที่ออกมาต่อสู้เพื่อคนแสดงเนี่ยมองคุณยิ่งลักษณ์ในภาพกว้างๆเนี่ยมันมีภาพแบบไหนบ้างบวกลบหรือว่าอะไรยังไงแล้วน้องฟ้าคิดว่าทางข้างหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ระหว่างคนเสื้อแดงกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าบังเอิญเธอได้อยู่ตำแหน่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ2 ปี 3 ปี 4 ปีนี่ก็จะครบปีแรกแล้วเนี่ย
มันควรจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนคือยังไงอ่ะพี่เพ็ญดินคือหลายคนก็คิดหลายอย่างอย่างส่วนตัวต้องคิดส่วนตัวในส่วนตัวของฟ้านะครับก่อนอื่นอันดับแรกก่อนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะเกลียดพรรคประชาธิปัตย์คือต้องการหาพรรคอะไรก็ได้ที่มาเป็นคู่แข่งพรรคประชาธิปัตย์มักกันไม่ให้พรรคประชาธิปัตย์มาบริหารประเทศอันนี้อันดับหนึ่งก่อนนะคะครับแล้วนี่ได้คุณยิ่งลักษณ์มาส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยเป็นคนแสดงมาก่อนนะคือเขาเป็นนักบริหารเขาไม่เคยเล่นการเมืองครับนะคะแล้วเขามาทำได้แบบนี้จะทำให้ถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้แต่ณตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ผิดอะไรมากมายในส่วนตัวของฟ้านะแต่การที่สลิมเอาออกมาพูดเพราะว่าความอิจฉาริษยามากกว่าประเด็นโจมตีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพี่ไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นแก่นสารจริงๆเลยนะมันมีอะไรภาษาอังกฤษนะการพูดคำผิดแล้วก็พยายามจะยัดภาพคือพวกนี้มันเล่นใต้ภาพอย่างเดียวเลยถ้ามันเป็นศิลปินเนี่ยมันคงจะดังกันนะถ้ามันเอาฝีมือไปใช้ในการป้ายภาพป้ายสีวาดภาพเนี่ยมันก็จะบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะน้อมแนม